ันนี้คุณจะให้เด็กดูเขาพาทัวร์คลอง15ด้วยนะคะก็คือเขาไปดูตลาดต้นไม้ที่คลอง15จริงๆคุณลุงอยากเอาจตุจักรมาด้วยแต่คุณลุงเคยเปิดให้ดูไปแล้วครั้งหนึ่งสำหรับจตุจักรเพราะตอนนี้จตุจักรเปิดได้แล้วใช่ไหมคะเผื่อใครสนใจนะคะไปดูต้นไม้ที่จตุจักรก็คือตัวแคคตัสนะคะที่จตุจักรราคาก็ถามว่าถูกกว่าคลอง15ไหมถ้าเปรียบเทียบกัน2สถานที่นะจตุจักรกับคลอง15ที่จะเซฟเรายุคโควิดตอนนี้ก็น่าจะเป็นคลอง15จตุจักรก็น่าจะแบบสุ่มเสี่ยงอยู่แต่ถ้าใครอาจจะไม่ได้ไปซื้อแค่แคคตัสอาจจะไปดูอย่างอื่นด้วยก็เป็นจตุจักรนะลูกนะแต่ถ้าเป็นต้นไม้คุณลุงก็แนะนำคลอง15ดีกว่าเพราะว่ามันน่าจะปลอดภัยโควิดมากกว่าแต่ถ้าบังเอิญเราอยากไปดูนู่นนี่นั่นด้วยดูเสื้อผ้าดูอะไรไม่ได้ไปนานแล้วนะคะแล้วหนูจะไปก็เซฟตัวเองแล้วก็ดูแคคตัสมาใช่ไหมคะราคาก็ไม่ได้เกินกันมากลูกนะคะเดี๋ยวครูก็จะมีคลิปให้หนูดูด้วยนะคะแต่ก่อนจะดูคลิปของคลอง15ว่าที่คลอง15เนี่ยไหนใครเคยไปมาบ้างคะไหนใครบ้านอยู่แถวคลองมีเส้นในคลองไหมลูกซีหรอซีหนูเคยไปคลอง15ที่ขายต้นไม้หรือเปล่าลูกเดี๋ยวให้น้องเคยค่ะไปใช่ไหมลูกหนูได้อะไรมาบ้างหนูได้ต้นอะไรมาบ้างอะลูกแพงไหมก็กระบองเพชรเนี่ยค่ะแบบหลายหลายต้นหลายต้นเลยแพงไหมลูกกูก็ยังไม่เคยไปนะก็แล้วแต่ร้านแล้วแต่สายพันธุ์ค่ะแต่เยอะไหมเยอะใช่ไหมลูกค่ะเยอ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 ะกว่าจตุจักรไหมคะหรือว่าหนูไม่เคยไปจตุจักรเหมือนกันหนูไม่เคยซื้อที่จตุจักรค่ะหนูไม่เคยซื้อที่จตุจักรตอนคลิปหนึ่งเมื่อต้นเดือนสิงหาคมค่ะประมาณที่คุณลุงไปฉีดวัคซีนแล้วคุณลุงอัดคลิปไว้นะคะกูก็มีคลิปที่ไปจตุจักรมันก็ต่อราคาได้ดีนะต่อราคาแล้วแบบมันก็ลดอยู่นะลูกนะแล้วก็มีตั้งแต่20บาทอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ได้เอากระบองเพชรที่มันแบบราคาสูงหรือเป็นสายพันธุ์ที่แบบหายากหรือปลูกมานานน่ะนะคะราคามันก็ไม่สูงมากแต่จตุจักรบางทีก็700-800เหมือนกันนะเป็นพันก็มีลูก4-5 พันก็มีนะคะแต่วันนี้คุณลุงเอาคลอง15มาเผื่อแบบอยู่ใกล้ๆบางคนจะได้ไปนะคะอ่ะโอเคเรามาต่อกันที่การจัดสวนถาดนะคะต่ออีก10แบบคราวที่แล้ว10รูปแบบเผื่อใครสนใจนะคะแล้ววันนี้ก็มีอีก10รูปแบบรวมเป็น20รูปแบบไอเดียถ้าเราไม่อยากปลูกแคคตัสเดียวๆหรือเอาวางไว้ในกระถางแล้วรู้สึกแบบมันไม่โมเดิร์นหรือมันไม่แบบมันไม่สร้างสรรค์สักเท่าไหร่นะมันดูแห้งเหี่ยวเกินไปนะคะเราอาจจะเลือกเอาตัวซักกิลันนะคะหรือพืชอวบน้ำของเราที่มีไม่ว่าจะเป็นกุหลาบหินหรือพืชอย่างอื่นที่เราพอจะมีหาได้นะคะลูกเอามาจัดแบบแรกคือจัดในโหลแก้วอันนี้ก็จะมีจุดเด่นคือด้วยความที่เป็นโหลแก้วนะคะเราก็จะค่อนข้างให้น้ำน้อยแล้วก็จะมีความสวยงามแต่สำคัญอยู่ที่โหลแก้วลูกโหลแก้วก็จะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวแคคตัสของเรานะคะต่อมาแบบแนวยาวแบบนี้นะคะเผื่อบางคนชอบแนวยาวเนี่ยกระถางจะหาง่ายเด็กๆสามารถซื้อกระถางได้นะคะสามารถหาซื้อกระถางแนวยาวแบบนี้หลากหลายรูปแบบได้แล้วก็ใช้ดินวางข้างล่างแล้วก็เอาทรายแบบหยาบวางแล้วก็ปลูกได้เลยลูกเราสามารถมีลูกเล่นหรือใช้หินขนาดใหญ่ที่เรามีเนี่ยวางเอาไว้และใช้แคคตัสที่เรามีเนี่ยปลูกมันก็จะน่ารักด้วยความที่เป็นแนวยาวแล้วใช้คุณลุงย้ำนะคะควรใช้หินสีขาวหรือทรายหยาบละเอียดโทนสีขาวจะทำให้แคคตัสแนวเนี้ยสวยเพิ่มขึ้นก็คือขาวตัดกับเขียวนะคะอย่างเช่นที่คุณลุงโชว์มาก็จะเป็นหูกระต่ายเล็บคุดดอกพิกุลอะไรพวกนี้นะคะหรือแม้กระทั่งว่านหางจระเข้ที่มีขนาดเล็กนะคะเราก็เอามาตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะเขาก็จะดูน่ารักสำหรับแนวยาวเราเรียกแบบนี้ว่าแนวยาวเหมือนคราวที่แล้วคุณลุงให้หนูดูการจัดสวนแบบแนวยาวก็คือใช้กระถางวางแล้วก็ใช้กระบองเพชรที่เป็นปราสาทนางฟ้าไล่ระดับไปเลยอันนั้นก็เรียกว่าการปลูกแคคตัสในรูปแบบที่เป็นแนวยาวนะคะอันนี้จะเป็นแบบโมเดิร์นคือเขาจะไม่ได้กำหนดตัว
วัสดุหรือภาชนะที่เราใส่แต่การจัดคือจัดให้ได้รูปแบบที่มีลักษณะที่ทันสมัยมองแล้วสบายตานะคะหินมักจะไม่ได้ใช้หินสีขาวนะคะจะใช้หินที่มีสีน้ำตาลหรือออกโทนถ้าจะเอาขาวก็คือโทนฟ้าโทนน้ำเงินที่ออกเหมือนสมุทรมหาสมุทรนะคะเพื่อให้ตัวแคคตัสของเราโดดเด่นขึ้นมานะคะอันนี้ก็จะเรียกว่าแนวขาวดำเผื่อใครสนใจนะอันนี้เขาก็จะใช้หินภูเขาไฟสีดำนะคะโรยไล่สีก่อนก็จะมีหินภูเขาไฟสีขาวกับสีดำเด็กๆน่าจะเคยได้เรียนการโรยทรายไหมลูกหนูเคยเรียนการโรยทรายสีไหมอันนี้ก็จะเป็นแนวเดียวกันแต่เขาก็จะใช้โทนสีขาวกับสีดำไล่สีก่อนในโหลแก้วนะคะแล้วค่อยเอาแคคตัสปลูกลงไปนะคะก็จะสร้างบรรยากาศที่น่าค้นหาให้กับเราสำหรับแนวขาวดำไม่ต้องจัดใหญ่มากก็ได้ลูกเอาเล็กๆนะคะมันจะได้ดูมีอะไรมากขึ้นดีกว่าวางแคคตัสเราเดียวๆเอาไว้แล้วเราซื้อต้นมาต้นละ20แล้วก็ปลูกแล้วก็วางไว้อย่างนั้นนะคะมันก็เลยดูแห้งเหี่ยวดูโดดเดี่ยวเราอาจจะซื้อต้นละ20มาสัก 2-3 ต้น3ต้นแล้วเราเอาลงในโหลแบบนี้แล้วก็จัดให้มันสวยมันก็จะดูมีอะไรหรือเพิ่มมูลค่าให้กับแคคตัสของเราด้วยนะคะต่อมาโหลแก้วทรงสูงอันนี้องค์ประกอบของเขาจะค่อนข้างเยอะเนื่องจากเราจะต้องมีโหลแก้วที่สูงนะคะอันนี้จะใช้หินค่อนข้างเยอะค่ะลูกหินในที่นี้จะเป็นหินที่ค่อนข้างมีขนาดที่ใหญ่แล้ววางออกมาก็จะได้มิตินะคะมิติคำว่ามิติในที่นี้หมายความว่าด้วยคำที่โหลแก้วมันสูงเราต้องเลือกแคคตัสที่เวลาเราวางไปแล้วเนี่ยแคคตัสของเราไม่ดูเล็กจนเกินไปนะคะบางทีแคคตัสเราเล็กพอเราไปวางในโหลแก้วที่ทรงสูงเนี่ยเด็กๆขามันจะดูไม่สวยเลยแคคตัสเราจะดูเล็กมากๆนะคะบางคนซื้อมาต้นละ15บาทมันเล็กอยู่แล้วหนูเอาไปใส่โหลแก้วทรงสูงมันจะดูไม่บาลานซ์นะคะส่วนใหญ่จะเป็นแบบเป็นขนาดอย่างที่มันสูงขึ้นมาเป็นแคคตัสทรงสูงต่อมาไล่ระดับในกระถางดินเผาอันนี้จะง่ายคุณลุงอันนี้จะง่ายเพราะทุกบ้านส่วนใหญ่เราจะมีกระถางดินเผาอยู่แล้วเหมือนวิดีโอที่คุณลุงให้เด็กๆดูคราวที่แล้วใช่ไหมคะว่าคุณป้าเขาก็จะปลูกลงในกระถางดินเผานะคะที่ไม่ต้องดูแลอะไรมากมายนะคะและจัดได้ตามใจชอบเลยวางองค์ประกอบตามความสนใจของผู้ที่จะจัดสวนถาดจัดแคคตัสได้เลยค่ะลูกบางคนอาจจะจัดแบบเต็มพื้นที่บางคนอาจจะหาลูกเล่นอื่นมาใส่นะคะแต่เราไม่ควรใส่แท็กเจอร์หรือใส่ตัวที่เป็นเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นตัวกระต่ายตัวกระท่อมหรือสิ่งที่เป็นของประดับมากเพราะอันนั้นเดี๋ยวจะไปตรงกับแนวที่มันเป็นบ้านและสวนมันจะเป็นแนวสวนซะเยอะอันนี้เราจะเน้นไปที่ตัวพืชหรือตัวแคคตัสเลยค่ะอย่าไปใส่อย่าไปใส่ลูกกระต่ายใส่ลูกกระท่อมใส่ลูกเต่าหรืออะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นรูปแบบแบบบ้านและสวนนะคะอันนี้จะเป็นแบบอินเดียนแดงแบบอินเดียนแดงไม่มีอะไรมากมันจะคล้ายๆกับที่เราดูป้าเขาจัดแต่แค่เอาลักษณะเหมือนการวางหนูเคยดูหนังเกี่ยวกับพวกหนังอินเดียนแดงไหมลูกที่มันเป็นแบบทะเลทรายเหมือนแบบวางให้เขาอยู่สองฝั่งแล้วให้สามารถเหมือนมีทางเดินได้นะคะเหมือนการเล่าเรื่องในกระถางของเราเหมือนเล่าเรื่องว่ามันมีทางเดินไปทางนี้นะแล้วถนนที่เราทำเป็นถนนน่ะก็คนละสีอาจจะเอาทรายหรือดินคนละสีหรืออาจจะเป็นเขาเรียกว่าก้อนหินคนละสีมาวางให้เป็นทางเดินนะคะก็คือเหมือนทะเลทรายนั่นเองค่ะอันนี้เขาก็จะตกแต่งด้วยรูปม้ารูปอะไรเงี้ยให้มันดูแบบเหมือนมีอะไรนะคะต่อมาอันนี้เป็นแบบตู้ปลาแบบตู้ปลาเผื่อบางคนไม่ได้เลี้ยงปลาแล้วปลาตายปลาตายไปแล้วนะคะแล้วเรามีตู้ปลาเหลือเอาไว้แล้วก็เราไม่อยากเลี้ยงปลาต่อเราจะเอามาทำเป็นตู้ปลาเพื่อปลูกแคคตัสเลยอันนี้คุณลุงก็บอกว่าสวยมากนะคะเวลาเราเอาดินใส่เราทรายใส่มันจะไล่ระดับสีโดยที่เราเห็นเราจะเห็นระดับดินทรายถูกไหมคะลูกแล้วเราก็เอาหันก้อนหินสวยๆมาวางมันจะเหมือนเราจับตู้ปลาที่เป็นลักษณะของปะการังมันจะมีลักษณะเหมือนปะการังเลยค่ะนะคะแล้วเราก็เลือกแคคตัสที่ไล่ระดับไม่ว่าจะเป็นตระกูลหูกระต่ายปราสาทนางฟ้าหรือคอนโดนางฟ้าเหล่านี้ได้หมดเลยหรือพวกถ้ายิมโนเนี่ยเอามาเสริมได้นะลูกเอามาเสริมได้
พันโอทีอ่ะนะคะอย่างเงี้ยได้นะคะก็จะดูสวยขึ้นมาหรือเราก็ยังเอาพืชอวบน้ำในตระกูลที่มันดูน่ารักน่ารักเอาใส่เข้าไปให้มันเป็นพุ่มบ่งบอกถึงแนวปะการังได้นะคะก็อันนี้ก็นับว่าโอเคเลยต่อมาในลักษณะป่าดงดิบอันนี้คือมีอะไรแล้วก็จัดเข้าไปเลยค่ะเราไม่ได้เลือกว่าเรามีอะไรอันนี้ป่าดงดิบเด็กๆสังเกตทำไมเขาไม่โรยทรายเยอะเนื่องจากเขาอะไรหมดเลยลูกถ้าหนูไปโรยทรายหรือโรยหินอีกพืชของหนูจะเป็นรอยช้ำนะคะดังนั้นแนวการจัดป่าดงดิบจะไม่เล่นที่หินเยอะนะคะลูกเขาจะปลูกต้นซาคิแลนหรือแคคตัสเข้าไปให้เต็มเลยแล้วใช้ดินนี่แหละค่ะแล้วก็รดนานๆรดทีนะคะถ้าแบบป่าดงดิบถ้ารดบ่อยๆรากเน่านะคะรากจะเน่าไปเลยสุดท้ายของเราคือเหมือนไม้เหมือนไม้คือการจัดโดยใช้กากมะพร้าวโรยด้านบนนะคะใช้กากมะพร้าวแบบหยาบๆโรยด้านบนนะคะแทนหินอันนี้เขาจะเอาสีน้ำตาลตัดกับสีเขียวเข้มเวลาวางเอาไว้ก็จะดูโดดเด่นและลักษณะภาชนะที่เขาใช้จะใช้ไม้ใช้ไม้ในการจัดนะคะไม้บางภาชนะจะมีรูด้านล่างก็จะระบายน้ำได้ดีนอกจากตัวกาบมะพร้าวหรือกะลามะพร้าวกาบมะพร้าวเยื่อมะพร้าวของเราเนี่ยเอามาตกแต่งแล้วอันนี้ก็จะระบายน้ำได้ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็อุ้มน้ำไปในตัวด้วยเราดังนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องรดบ่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนที่เอาวางไว้บนโต๊ะทำงานหรือไว้ในบ้านแล้วเราไม่อยากรดน้ำเขาบ่อยๆนะคะทีนี้เด็กๆครูจะให้หนูดูที่คลอง15ว่าเขาขายอะไรบ้างนะคะดูไปเพลินๆเพื่อให้เด็กๆหลายๆคนที่สนใจที่จะไปซื้อนะก็คือเป็นตัวเลือกนึงถ้าเราจะไปเราจะซื้ออะไรนะคะก็เหมือนเขาพาเราไปทัวร์ก่อนแล้วถ้าหนูสนใจหนูค่อยตามไปซื้อแล้วก็แพลนการซื้อไว้ด้วยนะคะฝั่งนี้เขาเป็นเฉพาะแคคตัสเลยแคคตัสอย่างเดียวเลยพวกนี้เหมาะกับการทำถาดสวนถาดรวมๆกันหลายๆต้นใช่โอ้ยคืออันนี้หรอใช่เลยเนี่ยไซส์นี้น่ารักมากนี่เลยครับที่ชอบคือที่นี่เหมือนเขามีทั้งต้นไม้ที่ขายกับต้นไม้ที่ปลูกไว้ให้สวยๆด้วยนะคะคือเรามีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนน่าจะแบบเริ่มมีความรู้สึกเอ้ยอยู่แต่ในเมืองทำแต่งานบางทีก็เครียดใช่ไหมคะก็เลยพาทุกคนเนี่ยมาเจอธรรมชาติสีเขียวชะอุ่มอย่างเงี้ยเต็มสองข้างทางเลยนะคะซึ่งอยู่ติดกับกรุงเทพเลยค่ะที่องครักษ์นครนายกนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปช้อปปิ้งต้นไม้กันค่ะยังคงคอนเซปต์ของการช้อปปิ้งนะคะแต่ว่าปกติถ้าซื้อต้นไม้ในเมืองเลยเนี่ยก็ต้องเป็นตลาดต้นไม้จตุจักรใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เราจะพามาที่แหล่งเลยค่ะนั่นก็คือหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับที่คลอง15ค่ะหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับใช่คือถ้าสมมติว่ามาปุ๊บไม่รู้มายังไงใช่ไหมคะเสิร์ชหาวัดประสิทธิเวชก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วพอเข้ามาปุ๊บใช่ไหมคะทุกคนคือต้องบอกว่า2ฝั่งข้างทางเลยค่ะสมัยก่อนนู้นเลยค่ะจะเป็นบ้านคนแต่เดี๋ยวนี้นะคะถ้าเรามองไปเรื่อยๆเนี่ยร้านขายต้นไม้ทั้งนั้นแล้วแต่ละร้านเนี่ยไม่เหมือนที่จตุจักรนะคะทุกคนที่เขารับมาแต่ที่เนี่ยคือเขาปลูกด้วยเราก็จะได้ถามเรื่องของวิธีการปลูกการดูแลรักษานั่นนู่นนี่ด้วยค่ะแต่กูคิดว่าตอนนี้เรามาถึงแล้วใช่ไหมไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้เดี๋ยวเท่าที่อ่านมาในเน็ตเนี่ยมันจะมีคาเฟ่อยู่ร้านหนึ่งสวยมากเดี๋ยวพักกินกาแฟตั้งหลักที่นั่นกันก่อนนะคะเพราะทั้งเส้นเนี่ยถ้าไม่เลือกว่าร้านไหนเนี่ยลำบากแน่เลยค่ะสวนส้มอยุธยาโอ้โหร้านนี้สวยอ่ะดูจากปริมาณรถแล้วอาหารอร่อยถ่ายรูปสวยแน่นอนค่ะพี่ท็อปอยากทานอะไรคะน้ำส้มค่ะน้ำส้มสตรอเบอรี่สมูทตี้ครับนี่ในแก้วนี่น่าจะเป็นผลไม้ปั่นนะเอาอะไรคะสตรอเบอรี่สมูทตี้นะสตรอเบอรี่สมูทตี้สตรอเบอรี่สมูทตี้เป็นน้ำตกก็เป็นเพราะว่าเฟิร์นจริงๆเป็นที่
อันนี้จะเป็นคาเฟ่นะคะน้องมันแคคตัสหรือว่ากระป๋องเพชรทั้งนั้นเลยแล้วก็มีกระถางด้วยเพราะว่าแคคตัสสวยแค่ไหนถ้ากระถางไม่สวยก็ไม่เกิดใช่ไหมคะใช่ครับคืออันนี้น่ารักกว่านี่แต่ครับอยากจะนำเสนอต้นนี้มากครับไม่รู้ว่าชื่ออะไรวิน่ารักอ่ะใบเขาจะแบบตุ่มตุ่มตุ่มป้อมป้อมไปจัดสวนต้นนี้ก็สวยวางเป็นต้นเล็กๆแล้วเราก็เลือกไปจัดสวนถ้าจะรอทำไมคะฮึอ้าวมาก่อนเลยโอ้โหอันนี้ก็น่ารักนะชื่อฮาโวเทียฮาโวเทียอยากรู้ว่าสวยไม่สวยต้องดูยังไงคะหันไปหาแดดฮะแล้วมันก็ฝักมันจะใสขึ้นมาอ๋อคือมันต้องใสใช่ไหมคะถึงจะโอเคจริงๆดูอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมกล้องสวยไหมใสไหมฮาโวเทียอยู่ที่เลือกวิธีเลือกก็คือเลือกเป็นพุ่มงั้นพี่ท็อปเลือกให้หน่อยเอาอันไหนคะใช้คอนเซ็ปต์ฮะเนี่ยมองจากข้างบนแล้วชอบอันไหนอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยอันนี้อันนี้มีแต่งหน่อมาด้วยมีหน่อแล้วเผื่อเราไปแยกหน่อเอาเผื่อคุ้มนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นข้างๆไหมเห็นข้างๆน่ารักมันจะมีหน่ออะไรที่อยากติดมาเราไปแยกได้ครับแล้วนี่สวยจังเลยอะค่ะจะคล้ายๆกับที่คุณกู๊ดมีคุณกู๊ดมีต้นนี้แต่มันจะเล็กแต่ต้นนี้น่ารักเนาะหรือว่ามันน่ารักเพราะกระถางเพราะกระถางแล้วก็ฟอร์มของมันตัวสีขาวสีที่ตัวใบมันนะครับโอ้เขาอยากตายอ่ะนี่จากเล็กมามันจะใหญ่อย่างนี้โหเมื่อไหร่น้องจะเป็นไซส์นี้คะถ้าเลี้ยงดีๆแป๊บเดียวก็ขึ้นค่ะแต่มันไม่ค่อยมีแดดเลี้ยงในโรงเรือนไปซื้อกระบองเพชรกันต่อค่ะมีฮาวเทียอยู่ฝั่งนี้ลองมาดูอันคนจะนิยมเลี้ยงกันแต่ว่าแต่ไม่ค่อยสวยที่บอกคือฟอร์มเขาฟอร์มไม่ค่อยสวยยังไม่ถูกใจไม่เป็นไรฟอร์มเขาจะแบบอวกาศนิดนึงอันนี้แต่ที่จะบอกว่าคือแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบนี่ก็น่ารักสีเหมือนมะนาวเลยใช่ครับพวกนี้ถ้าหาว่าสีสดๆนี่กู๊ดมาดูทางนี้สวัสดีครับเห็นปะพอมันเป็นหลายๆสีอยู่ด้วยกันมันจะตัดกันเขาชอบกระถางอ่ะอันที่ใส่กระถางขายไหมคะไม่น่าจะใหญ่ใหญ่ร้องแล้วก็ไปว่าจะให้พุทธสถานมาเนี่ยรวมปลูกตั้งรอ5วันครั้งเดือนละครั้งก็ให้ชุ่มแล้วปล่อยนั่นเองไม่ต้องทุกวันเน่าเน่าตายแล้วเหมือนไปเห็นที่สวนเรามาเหมือนพี่รู้ว่าใช่ค่ะเหมือนพี่รู้ว่าทำไมต้นไม้ตายหมดทุกวันตื่นเต้นยังกลัวน้องหิวเนี่ยคุณกู๊ดเห็นยังมันพอมันเป็นสีๆเรียงกันจะสวยจะสวยโอ้ต้นละ35 3ต้น100อันนี้จริงก็ราคาว่าถูกกว่าจตุจักรนะถ้าเราไม่คิดค่าน้ำมันที่มาที่นี่นะคะใช่ครับพวกนี้เหมาะกับการทำถาดสวนถาดรวมๆกันหลายๆต้นรวมๆใช่ไหมคิดนึกภาพไม่ออกใช่ไหมนึกออกค่ะทางนู้นฮะสวนถาดที่ก็จะรวมถาดอยู่ฝั่งนู้นน่ารักแต่ดูอันนี้ก่อนอันนี้น่ารักมากหนึ่งเฉยอันนี้ก็น่ารักชอบต้นตุ่มนี้ต้นนี้เป็นนะนี่คือกุหลาบหิงใช่ไหมสี่ต้นนี่คือกุหลาบหิงใช่ไหมกระถางไม่น่ารอดพุ่มเนี่ยได้สี่ต้นพุ่มอื่นเอ้ยกระถางอื่นได้สามเห็นไหมอันนี้แหละได้มาตุ่มตุ่มตุ่มน่ารักอันนี้เหรอครับมันต้องสามต้นนะคะนี่พวกนี้น่ารักพวกนี้โอ้จริงอันนี้น่ารักดูด้วยกันแล้วน่ารักนี่แหละนี่มีจงอยเอลวิสไหลลงมาด้วยน่ารักเอานี่ด้วยนะมีไอ้น้องป้อมๆเนี่ยเขาเรียกอะไรนะคะพี่น้องป้อมเนี่ยค่ะบูบโคนนี่น้องป้อมซะงั้นที่เขากำลังฮิตๆกันช่วงหนึ่งใช่ไหมที่แบบกลมๆตอนนี้ฮิตอยู่ที่ทรงมันต้องแบบเขาจะดูทรงหัวใช่ไหมดูที่โขดมันนั่นก็น่ารักต้นแรกเนี่ยอันนี้เป็นไงได้เนี่ยลองหมุนพลิกดูหน่อยมันจะกลมดีฮะมันเป็นความน่าเกลียดที่น่าเกลียดจนน่ารักอะค่ะน่ารักอะมันดูแบบมุตูน่ารักอ่ะชอบงั้นเอาอันนี้ป่ะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งเบโกเนียดีกว่าเราอยากได้10ต้น400อันละ40บาท
มันก็คือที่เรามีต้นหางจระเข้นั่นแหละครับแต่มันมีหลายพันใช่ไหมคะหลายซับสปีชีส์แยกออกมาอีกบางต้นฟ้าเหมือนต้นที่ท็อปเก็บอะต้นสีฟ้าต้นสีม่วงทั้งต้นสีแดงนะฮะแล้วแต่คนชอบมันจะมีฟอร์มของแต่ละต้นอย่างเงี้ยมันจะสูงก็คือถ้าเราเลือกเราจะต้องเลือกต้นที่มันแล้วแต่ชอบอย่างเงี้ยถ้าเราเลือกเขาจะเลือกแบบนี้ค่ะมันจะไม่สูงมันก็จะคือจะกระจายแผ่ออกนี่ไงพรมเช็ดเท้าผมออสเตรเลียไบโอเลตแอฟริกันเนี่ยไม่ซื้อแล้วเพราะว่าซื้อไปแล้วไม่ออกดอกแดดไม่พออันนี้มันคืออันนี้คือต้นอะไรฮะนี่แหละที่ตามอยากได้ใช่ไหมไม่มีค่ะขอบคุณครับข้าหลวงญี่ปุ่นแท้ขออนุญาตชอบมากมันจะไม่โตไปกว่านี้ถ้าไม่แคะมันก็เนี่ยฮะเหมือนต้นข้างๆของรถก็จะฟูไปเรื่อยๆจะฟูไปเรื่อยอันนี้เป็นข้าหลวงหางปลานะแต่มันก็จะโตไปเรื่อยๆเหมือนกันโตมาทำไมนี่ต้นนี้ที่เราเห็นเขาฮิตมากตอนตลาดมันมาจตุจักรมันคือตีนตุ๊กแกตีนตุ๊กแกหรือว่าแบบที่เขาให้ปล่อยให้มันเลื้อยไปเรื่อยๆเลื้อยตามกำแพงบ้านจะสวยมากออมเงินก็สวยฮะเป็นออมเงินด่างใช่ตอนนี้ใบที่เป็นด่างอย่างลักษณะเนี้ยคนชอบเดี๋ยวนี้เขาจะเทรนด์ต้มด่างใช่ไหมคะใช่นี่เอาคลาอันนี้ดีกว่าดีมะถ้าอยากได้สวยๆต้องเป็นพุ่มแน่นๆมันไม่ค่อยแน่นอ่ะอันนี้เลือกให้เลยนี่ thank you อันนั้นด้วยนี่ก็คลาเหมือนกันมันจะมีคลานกยูงค่ะ thank you สวยอ่ะนี่บล็อกโคลี่ต้นบล็อกโคลี่น่ารักเนาะไม่ใช่ไม่ถูกอ่ะแต่รู้ว่าน้องน่ารักมันเหมือนบล็อกโคลี่แต่เรียกเป็นบล็อกโคลี่เฉยเลยซึ่งมันไม่ใช่นะฮะใช่นี่ผมญี่ปุ่นเมื่อกี้ออสซี่ด้วยอ่ะ50 บาทแล้วดอกก็สวยนะสีสดมากซื้อไปต้นนึงต้นนี้ดีไหมต้นนี้สวยนะมีดอกนะเอาวันนี้ได้แต่จริงๆต้นนี้สวยต้นแรกที่หยิบต้นแรกนะครับแต่ถ้าพุ่มแน่นถ้าเอาพุ่มแน่นต้นนี้แน่นเอาอันนี้ดีกว่าได้ครับหุ้ยเบโกเนียเลี้ยงกี่รอบตายก็ไม่เข็ดอย่าเลยอย่าเอาน้องไปคัดตะกั่วไปดูที่มีที่หนึ่งที่เป็นสำหรับอันนี้ไปละ150 บาทลูกอาก็จะอยู่ใกล้ๆกันน่ารักอ่ะสีพาสเทลเลยขอบคุณโหสวยน่ารักอ่ะน่ารักด้วยความพาสเทลอ่ะค่ะได้ค่ะสวยเนี่ยพอกระจายเป็นสีๆแล้วแบบน่ารักเป็นนี้เท่าไหร่อ่ะคะเป็นออกพร้อมจานด้วยอันนี้เป็นดินเผาดินเผามันจะเย็นอันนี้ดินเผาใช่ไหมคะน่ารักนะชื่อร้าน My Garden กระถางที่นี่ถูกกว่าจตุจักรนะคะใช่ไหมพี่เขาคิดอย่างนั้นนะแล้วว่ามันถูกกว่านี่ถ้าเอาอย่างนี้ไปทำสวนผักนี่เขาจัดสวนผักเอาไว้ให้ดูด้วยเป็นทรงแบบปั้นดิบๆเนาะเขารู้แล้วมันต้องเหมือนกับหลายๆสีแล้ววางด้วยกันเยอะๆมันถึงจะสวยถ้าสีเดียวมันก็จะเหมือนกับไม่มีมิติใช่ไหมอันนี้ฝั่งนี้จะเป็นไม่มีสีฮะจะเป็นสีดิบดินเผาหลายขนาดหลายรูปแบบมากเอาอันนี้ไปวางดีไหมคะพี่ท็อปได้หรือเอาวันใหญ่หรือเอาวันแค่นี้น่ารักทั้งวางเนี่ยแคปลงมาหน่อยเอากระถางวางวางจ้าฝั่งซ้ายนี่จะเป็นโต๊ะเริ่มเป็นโต๊ะละแบบว่าชิ้นใหญ่เป็นงานไม้สำหรับสวนใหญ่ที่นั่งพักเป็นซุ้มแบบโหสวยเลยไม่กลัวไม่รอดสักเห็นไหมฮะสองต้นหรอสองต้นมันเต็มกว่าทีนั้นเอาวันไหนคะคุณลองดูต้นนี้ก็เอาต้นนี้ก็ได้ค่ะมันจะเต็มแบบจะแน่นกว่ากลมบล็อกเลยโอเคอันนี้ความดัดจริตของผมต้องอันนี้ต้นละ80 บาทค่ะนี่น้องร้านนี้ก็จะไลท็อป100 บาทที่เราทำตายครับผมนี่
วาไรตี้ของไลท็อปคือไลท็อปคือเหมือนก้อนหินสีสันมีอยู่มามีอยู่ลวดลายนำเสนอไลท็อปไม่เหมือนกันนี่นี่น้องตูดของเรานี่แหละฮะโหเนี่ยอันเนี้ยสีอันนี้ก็จะสว่างก็เป็นก้อนเขาขายยังไง650เลยเหรอใช่ก้อนหินมีชีวิตไลท็อปอันนี้ก็จะเป็นใหญ่ขึ้นมาโอ้300บาทเนี่ยท็อปจะชอบอันนี้มากเพราะว่าถ้าเอาไฟส่องนะคือมันจะเหมือนเรืองแสงจริงเหรออ่าหรือวิธีดูไลท็อปอีกอย่างนึงแต่ถ้ามันอยู่กลางคืนอ่ะเราส่องแบบเนี้ยมันจะใสมันจะใสมันจะเห็นต้นไม้เพราะมันเป็นไม้อวบน้ำใช่ไหมคะใช่ครับก็บอกเลยว่าสนุกสุดๆทุกคน เราจะบอกว่าร้านเนี้ยแคคตัสสวยมากสวยกว่าหลายๆร้านที่เดินมาวันนี้แล้วมีให้เลือกวาไรตี้เยอะมากเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ยาวยาวอ่ะคือถ้าใครชอบแคคตัสนะมาเนี่ยยาวนี่ก็น่ารักอ่ะเราเจอแล้วอะไรไอ้ต้นที่ห้อยๆอ่ะอะไรหวานญี่ปุ่นหวานใจชมพูปลาดาวสายป่านริบบิ้นอ้าวนี่ฮะแต่เป็นแบบช่อเล็กเดี๋ยวไปเลี้ยงมันก็โตค่ะเลี้ยงให้โตเดี๋ยวเราดูกระบองเพชรก่อนคือเนี่ยนะฮะที่อยากพามาร้านนี้ก็เพราะว่าร้านนี้ครบมีกระบองเพชรเยอะมีน้องสมองสีนี้ด้วยนะอ่ ะสีเข้มถึงบอกว่าเรื่องใหม่นิดนึงต้นนี้เนี่ยบางทีมันจะขึ้นมาเป็นแหลมตรงๆอ่ะฮะบางต้นจะบิดครับใช่ค่ะเป็นเกลียวสนุกไม่สนุกอ่ะอยากรีบๆเลือกเฮ้ยก็ได้เหรอชอบเป็นแบบทูโทนไหมทูโทนไม่ชอบอันนี้เป็นยิมโดเฮ้ยอะไรแท่งๆนี่อะไรอ่ะไม่รู้น่ารักอ่ะเนี่ยมันเป็นแท่งๆอ่ะคุณครูมันเหมือนอะไรสักอย่างมากเลยอ๋อนี่ๆฮะไอ้แท่งๆเมื่อกี้พอเป็นพุ่มจะเป็นอย่างนี้สวยมากเหมือนปะการังเลยสีขาวสรุปคือปะการังฟอกขาวไม่ใช่ไม่ใช่นะทุยอันนี้น่ารักไหมสวยดีนะฮะมีหลายกอเลยอันนี้พวกนี้ก็เป็นเด็ดหอกมาปอกได้ใช่ตรงนู้นเป็นไลท็อปจำได้ไหมอันนี้ไม่ใช่ไลท็อปเป็นอะไรคะอันนี้เขาเรียกว่าโคโนโคโนโคโนทัมเป็นหินมีชีวิตเหมือนกันเป็นลักษณะมันก็ไม่ใช่หินหรอกแต่มันก็แค่ทรงคล้ายๆอันนี้ราคาแบบ850บาทเป็นไงล่ะอันนี้น่ารักอันนี้เท่าไหร่550น่ารักสวยอ่ะเดี๋ยวนะแต่เธอซื้อเราซื้อเฟิร์นให้เธอแล้วนะเอาวางก็ได้เนาะเดี๋ยวฉันจะต้องมาอีกรอบไหมอ่ะพอเธององแงถ้าเราซื้ออย่างนี้ทั้งเซตแล้วไปวางไว้โดยไม่แกะได้ไหมอ่ะอันนี้ไปถ่ายเลยไปทั้งแผงอย่างนี้ได้เลยในปัจจุบันตามเว็บไซต์ก็มีขายเป็นแผงไปทั้งแผงนี้น่ารักดีเพราะว่าเขาวางแยกเป็นพันเป็นสี3,800 บาทพี่ขาเราเปลี่ยนใจแล้วค่ะเงิน 3,000 เราจะซื้อเป็นแผงค่ะอะไรอันนั้นด้วยค่ะด้วยเพราะว่าถ้าซื้อเดี่ยวมันไม่สวยพี่ท็อปบอกแล้วมันต้องลงทั้งแผงถูกไหมคะสัก 2-3 แผงเนาะแผงเดียวก็พอค่ะเราอยู่คอนโดนะคะคุณพี่นี่คุณกุ้งมันมีดอกด้วยเขาเพิ่งเห็นใช่โอ้สวยมากเอาไปลองเอาไปก่อนเหมือนตอนคุณกูซื้อเสื้อเอาไปก่อนโอ้ยก็น่ารักคุณกูค่ะไม่ชอบแบบนี้หรอกมันตายอ่ะเคยซื้อก็ซื้อจากร้านเยอะแหละเหมือนให้น้ำเยอะไปนี่ฮะคุณกูดครับค่ะต้นนี้น่ารักมากนี่ไงต้นนี้ไม่น่ารักหรอเฮ้ยใบเป็นขนขนด้วยอ่ะต้นนี้น่ารักสีมันน่ารักดีแล้วก็ใบอ้วนด้วยเหมือนเราใช่ไหมครับ101น่ารักมากมันคือต้นอะไรไม่รู้อ่ะคือแบบไม่รู้อ่ะไม่ค่อยเห็นอันนี้ก็น่ารักไอ้100ที่หันมาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนหัวใจอ่ะใช่ๆใช่มั้ยโอ๊ยน่ารักวันนี้ไหมน่ารักขอบ
ป็นแหล่งที่เรามันจะเหมือนหัวใจนะไม่ว่าจะเป็นซักกิแลนหรือตัวแคคตัสเอามาไว้ตัดสวนค่ะนะคะต้นที่ปักนี่เลยเหมือนองุ่นเลยค่ะใช่ให้ตรงกับสิ่งที่เราไปวางไว้ที่โต๊ะพี่เขาก่อนรูปแบบที่เราต้องการนะคะน่ารักอ่ะใครสนใจจะตัดสวนต้นเด็กสามารถไปหาซื้อได้ปะการังนะคะปุ่มคาราสวยจังเลยอ่ะมันเป็นจริงๆเนาะอันนี้เอาเหมือนซากุระไม่รู้อ่ะตามพี่เขาก่อนแต่ว่ามาอยู่โซนนี้เขาคิดว่าปั่นไปด้วยกันได้ใช่ค่ะทำมองรถในแง่ดีไว้อู้350มาง่ายมากเลยซื้อ5แถม1อันนี้คือเขาจะเอาค่ะเขาเอาไอ้เป็นให้มันเลื้อยอ่ะให้มันเลื้อยใช่ไหมน่ารักดีมีดอกด้วยอ่ะฮะอันนี้ก็น่ารักค่ะอันนี้ก็น่ารักอุ้ยอันนี้อ้วนจังเลยอ่ะทำไมเราเลี้ยงแล้วมันรีบอ่ะใบเขาเป่งนี่นี่โซนนี้โกศลอันเนี้ยเห็นไหมคะเหมือนกันเลยคือเขามีสแลนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะเหมาะสำหรับคอนโดเราค่ะเด็กๆคุณพี่ค่ะอยากได้ไอวีนะคะหนูสามารถไปดูตัวต้นไม้ได้นะลูกแล้วเอาลองเลือกรูปแบบของเราดูว่าถ้าเราจะจัดสมมติว่าเราจะจัดถาดเนี่ยเราจะจัดรูปแบบไหนตามที่คุณลุงเสนอไป20รูปแบบเราลองเลือกมาสักหนึ่งรูปแบบแล้วลองจัดเล่นๆนะคะว่าเราจัดออกมาแล้วอย่างน้อยเป็นงานอดิเรกนะคะหรือในช่วงที่เราว่างๆเผื่อบางคนมีโอกาสได้ไปนะคะผู้ฝากเอาไว้ด้วยสำหรับเผื่อใครที่อยากจะจัดนะคะที่คลอง15ก็จะมีให้เราเลือกซื้อได้รวมถึงจตุจักรเองนะคะแต่ที่คลอง15ก็จะราคาถูกกว่าเห็นเขาว่ากันอย่างนั้นนะคะถ้าไม่คิดค่าน้ำมันเหมือนที่เขาบอกสำหรับบางคนอาจจะอยู่ไกลนะคะแต่แคคตัสที่นั่นจะมีให้เลือกค่อนข้างเยอะรวมถึงกระถางด้วยนะคะแต่ที่จตุจักรก็มีเหมือนที่คุณลุงได้นำเสนอไปแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะลูกนะไว้ค่อยเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวเพราะว่าบางคนอาจจะต้องได้ไปเรียนในวิชาต่อไปแล้วนะคะสำหรับพี่มัธยมนะมัธยมปลายนะคะโอเคไว้เจอกันวันจันทร์หน้าค่ะลูกนะคะบ๊ายบายเด็กๆอย่าวันจันทร์หน้าอย่าลืมเอาต้นกระบองเพชรมาให้คุณลุงดูนะของตัวเองนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วยังคงอยู่หรือเปล่าเพื่อเป็นการประเมินนะคะลูกประเมินว่ายังอยู่ไหมเปลี่ยนต้นหรือยังนะคะเพราะคุณมีรูปถ่ายของหนูอยู่นะคะว่าต้นของหนูเป็นอย่างนี้มันโตขึ้นมาบ้างไหมนะคะเดี๋ยวครูจะให้หนูเอามาโชว์นะคะถือโชว์นะคะว่ามันยังอยู่นะคะมันโตขึ้นบ้างไหมหนูดูด้วยนะลูกนะมันเริ่มเน่าหรือเปล่าหนูดูด้วยไม่ใช่แบบรดน้ำอย่างเดียวนะคะเดี๋ยววันจันทร์อย่าลืมเตรียมแคคตัสของตัวเองมาด้วยนะคะเดี๋ยวครูลุงจะถ่ายรูปเพื่อดูพัฒนาการของแคคตัสของเราบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันวันจันทร์ค่ะลูกกับกระบองเพชรของหนู